สวัสดีครัสวัสดีคบรสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอโอ้โหลฉันเองอาคินคุณเป็นใครกับโลเคชั่นและหน้าคือตฉาันเองอากาศมเัปนลี่ยนร้อทุนกอย่างเวลาอากาศร้อนเนี่ยเราแนะนำให้เปิดแอร์ไม่ใช่ไปตัดผมสั้น ฉันจะไปตัดตามเธอแล้วฉันก็ร้อนเหลือเกินเนี่ยบอโกนว่าตัดผมสั้นเพื่อจะจำไม่ได้แบบนี้ฉันนึกว่าเธอมาอีกเวอร์สหนึ่งเอ้ยให้เข้ากับซีรีส์วันนี้ถูกไหมล่ะถูกต้องรู้แหละว่าเพื่อนๆดูอีพีจบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆตามไปเนาะเพราะวันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่น Midnight Museum พิพิธภัณฑ์ราชการในอีพีที่9จ้าใช่ก้าวแล้วเธอฉันจะบอกว่าเชื่อไหมฉันดู EP 8จบไปใช่ปะแล้วอีกวันหนึ่งฉันก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะความน่าจะเป็นมันมีอะไรอีกนะแล้วฉันก็คิดไปอีกเธอคิดอีกหลายเวอร์สเหรอ ฉันคิดอีกหลายเวอร์สเลยแล้วฉันก็จำไม่ได้ด้วยว่าฉันคิดอะไรไว้ฉันก็ลืมฉันว่าจะมาพูดแล้วฉันก็ลืมละ งั้นเราไม่ต้องพูดเราไปดูว่าพี่หนดุู่มจกะจ่ัอดเวนอร์สไหนมาให้เราเอดีอไหมว่าจะอะไรยังไงเนาะไปจ้าครับถ้าผมควบคุมมันได้ผมก็ได้ใช้มันเปิดประตูมิติแล้วพาตัวคุณโดมกลับมาได้ตับนะนี่โดมออกมาหรือยังโดมช่วยด้วยผมอยู่ในนี้แล้วมิชต่ิวยดใน้วกรยะจกคือมิติอะไรอีกอ๋อฉันออกแล้วฉันคิดฉันว่เชาื่อว่ามนุษย์หลายคนคงมีคำถามเกี่ยวกับพระเจ้านางลักพาตัวมาเพื่อที่จะเอาววิ่าญทญ่าานณมาขอยู่องจริงหรือพไมระ่เจ้านางอ่ะใส่ในตัวโดมเว้ยแต่ท่านก็ได้ให้สัญญาผ่านผู้เผยพระวจนะเอาเลิกตาว่าบท่อานดจแะล้กวลับมาท่านจะกลับมาในวันที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นความมืดดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดดวงดาวถูกทำลายกลายเป็นหินตกลงบนพื้นโลกดวงดุหายตัวก่อนวันที่พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงคือวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยองข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดและผู้สัตว์ทั้งหลายต้องเชื่อมั่นและศรัทธาตัวอยู่ประตูไม่ยอมพูดนะแสงตัวมาหรือเปล่าศรัทธาในผู้เผยพระวจนะศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไม่เป็นนองหรอตูแปลกกว่าคนอื่นเขาคนอื่นนอนหน้าตรงอันนี้มีมองเอียงอันนี้ไม่ยืนเลยน่าจะเล่นเองเธอบอกว่าเธออยากมาประจำตำแหน่งบรรเลงเพลงต้อนรับพระเจ้าอยากเล่นเองคนที่ไร้ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองกราบไหว้แบบเธอจะมาบรรเลงเพลงต้อนรับพระเจ้าได้ยังไงมันแค่ยากที่จะเชื่อค่ะว่าพระเจ้าจะกลับมาในร่างของซากศพนั่นน่ะหรอพระเจ้าสำคัญกับเธอยังไงสำหรับหนูพระเจ้าจะเป็นใครไม่สำคัญค่ะหนูไม่แคร์หนูแค่เชื่อว่าหนูสามารถบรรเลงเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้ดีกว่าทุกคนที่นี่แล้วหนูก็มาทำหน้าที่นี้ตามที่ครูรัชนีบอกแล้วเธอไม่รู้หรอว่าที่จริงแล้วรัชนีคือใครฉันให้คนที่ไร้ศรัทธาแบบเธอมาทำหน้าที่สำคัญแบบนี้ไม่ได้รัชนีแล้วคนที่ยังลังเลในพระเจ้าแบบท่านทำได้หรอคะรัชนีก็คือตัวอธิการไงท่านเองก็ไม่ได้ศรัทธาในร่างนั้นแล้วเหมือนกันอุ้ยออกไปดุดันร้อน
ฉันขอมอบของขวัญชิ้นนี้เพื่อสรรเสริญความพยายามในตัวเธอ Why? มีชื่อเรื่องผิดถ้ามนุษย์เราอยากได้ความสนใจจากคนอื่นหรือจากพระเจ้าไปครอบงำตัวแต่ทุกสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามักมากับราคาที่ต้องแลกฉันหวังว่าเธอจะรู้จักเรื่องราวของนักดนตรีผู้น่าสงสารเขาเป็นคนที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเสียงเพลงแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเสียงของเขากลับไม่เคยส่งไปถึงผู้ใดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับทางแยกทางแยกที่ต้องเลือกว่าจะหันหลังให้กับสิ่งที่ตัวเองรักและกลายเป็นผู้แพ้หรือยอมสละทุกสิ่งอย่างและทำสัญญาเพื่อแลกกับสิ่งที่ศรัทธาแล้วถ้าเป็นเธอจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องการหรือไม่ Why? Why? ดูเป็นลัทธิอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันขอแลกอยู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงโดมเรียกร้องให้ช่วยออกมาอยู่ในกระจกอะที่เธอได้ยินเสียงของโดมด้วยเหรออ้าวเหมือนว่าฉันจะเป็นคนเดียวนะที่ได้ยินเสียงโดมอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมโดมถึงเข้าไปติดอยู่ในนั้นได้คือมันเป็นไปได้ว่าคุณโดมสามารถออกมาจากลิมโบได้ครับแต่พอไม่มีร่างมารองรับเขาเลยออกมาในสภาพของคลื่นนะครับเราต้องใช้สื่อกลางในการสะท้อนภาพออกมาครับเข้าไปโลกกระจกด็อกเตอร์ก็คือแน่ใจหรือเปล่าสายแอนด์เวอร์เวอร์ไม่เลยครับมันก็แปลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเราต้องหาร่างของโดมไม่เจอใช่ไหมที่นายหายไปไหนของนายนะไต้พกครูทาครับไต้พกนี่เกิดอะไรขึ้นผมโดนเด็กที่ลัทธินั้นทำลายครับนี่แสดงว่าผมนั่งรถมากับใครก็ไม่รู้หรอครับฮะครับคุณตั้มอ้าวผมขอโทษครับตัวปอมเหรอตอนแรกฉันคิดว่านายหายไปกับแบมซิกชิบหายก็คือแบมโดนไปด้วยเราโดนหลอกกันหมดเลยเอออ้าวแล้วใครปลอมตัวเป็นไทยอ้าวอันติซาป่ะเออฮัลโหลแอมเธออยู่ไหนอ่ะฉันต้องหาที่ต้องถามนายว่านายมาลัทธินี้ทำไมหมายความว่าไงอ่ะฉันเห็นนายเดินเข้ามาในลัทธินิรันดร์เดินตามเข้ามานายก็หายไปแล้วนั่นไม่ใช่ฉันฉันอยู่กับครูคาทาที่พิพิธภัณฑ์แล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าที่ฉันคุยอยู่คือพบตัวจริงเออฉลาดแบมเราลองมาคบกันไหมได้นายพูดบ้าแล้วนายที่วันนั้นฉันจะบอกยังไงแต่เราจะตึงเครียดเชียวงั้นถ้าเรื่องนี้จบถ้าเรื่องนี้จบเราลองมาคบกันไหมอ๋ออโดนตีหัวแล้วจ้านายนี่เป็นจริงๆเลยนะครับอยู่ในลัทธิอยู่รู้อยู่บอกมาก่อนหนูไม่ยืนยันตัวตนด้วยหนูจ้าหนูได้รู้ถูกจ้าใครก็คุยทางโทรศัพท์กับเราเออพบนายอยู่กับพวกที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมช่วยเปิดสปีกเกอร์โฟนหน่อยอืมฉันเห็นโดมที่นี่คนที่ปลอมตัวเป็นไตพบเอาร่างของโดมมาพบ
นายจำคดีเด็กวัยรุ่นหลายคนหายตัวไปที่ฉันเล่าให้นายฟังได้ไหมแล้วปลอมตัวได้ไงเหมือนขนาดนั้นฉันว่าเด็กพวกนั้นอยู่ที่นี่ฉันอยากรู้ว่าพวกนั้นกำลังจะทำอะไรก็ต้องเป็นเหมือนกับอันธิการไงออกมาที่นั่นอันตรายโทษทีนะพบคดีนี้ก็สำคัญกับฉันเหมือนกันมีแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันอันธิการแบมกลัวแบมตุยจังเลยอ่ะมีโอกาสนะผมว่าเรารีบไปหาแบมเถอะครับตามนายอยู่ที่นี่ซ่อมไอ้เครื่องนั้นนะเดี๋ยวพวกฉันจะกลับมาพร้อมกับร่างของโดมครับเดี๋ยวก่อนทุกคนทำเสียงแปลกๆอืมไบเบิลเล่มนี้เป็นของอธิการไบเบิลโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไบเบิลคือคัมภีร์ที่รวบรวมหนังสือย่อยหลายๆเล่มเอาไว้ที่เดียวแต่ละนิกายเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ไม่เท่ากันแต่ก็ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะเท่ากับคัมภีร์เล่มนี้ของลาตินินิรันดร์เนื้อหาในเล่มนี้มันถูกดัดแปลงแต่งขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมดแถมยังเพิ่มพวกพิธีกรรมแปลกๆแล้วก็พวกเวทมนต์คาถาลงไปในนี้ด้วยฉันเลยคิดว่าคัมภีร์เล่มนี้มันคล้ายกับโคเดกิกัสมันคืออะไรล่ะมันคือไบเบิลที่ว่ากันว่าเขียนจากคำบอกเล่าของปีศาจที่ฉันกำลังกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องที่แบมบอกว่าเจอเด็กๆที่หายตัวไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นมากกว่ารวบรวมเหล่าสาวกผู้พักดีบรรเลงบทเพลงแห่งการสรรเสริญสละวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อต้อนรับการกลับมาของพระองค์จากเท่าทันฉันคิดว่าพวกนั้นกำลังเตรียมบูชายันเด็กๆเพื่อฟื้นคืนชีพอะไรก็ตามที่พวกเขาเชื่อว่ามันคือพระเจ้านะแบมโคตรใจสู้แบมเออแต่แบมตำรวจเนี่ยแบมสู้กับซูเปอร์เนเจอรัลอยู่นะจ๊ะเกรงว่าที่นี่จะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะคุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่เหรอคะพวกเธอหลอกเด็กพวกนี้มาที่นี่ทำไมหลอกเท่าที่ฉันทราบทุกคนมาที่นี่ด้วยความต้องการของตัวเองทั้งนั้นนะคะถ้างั้นจะลักพาตัวโดมาที่นี่ทำไมคุณหมายความว่ายังไงที่บอกว่าร่างของท่านอยู่ที่นี่ท่านอะไรของเธอเดี๋ยวนี้เอาดอกไปไว้ที่ไหนโหคิดจะทำอะไรชิบหายไม่ใช่ฉันนะเอาเอาแล้วเอ๊ะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไม่เอานะเดี๋ยวก่อนเอ้ยคุณอย่าพลังใครอ่ะแกวันนี้พลังใครอ่ะท่านไม่ใช่ตัวแทนพระองค์อีกต่อไปแล้วโอ้ยหน้าเปลี่ยนเลยอะท่านคงแปลกใจมากเลยละสิที่ตำแหน่งผู้เล่นเพลงต้อนรับพระเจ้าเป็นของหนูจับมันหือหัวสองศพเลยเหรอโอ้
แยกแสดงว่าขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ว้ายตัวไม่ใช่ร้ายสุดเนี่ยตัวร้ายสุดคือบุญใช่ไหมใช่โอ้ยมาแล้วไปจับมันให้ฉันเป็นโอ้ยแสดงว่าไอ้พระเจ้าของไอ้ลัทธินี่คือปีศาจก็คือเดวิลมาเออไม่หรอกฉันว่ามันปีศาจครอบงำอาจจะด้วยบุญน่ะเป็นคนชักนำว่าหลอกล่อให้มาทำการคืนชีพให้ปีศาจแทนที่จะเป็นพระเจ้าของที่อันติกาเชื่อ ไม่แต่ว่าอันติกาต่อให้เชื่อพระเจ้าอย่างที่เรารู้กันมันไม่ได้ออกมาในรูปของร่างมัมมี่และเท่าฐานเนี่ยอันติกาถูกบิดเบือนไปไงใช่บิดเบือนไงอย่างที่บอกว่าไบเบิลนั้นน่ะมันถูกแปลงหมดใช่ซึ่งใครเป็นคนดัดแปลงก็ไม่รู้อ่ะถูกอาจจะบุญก็ได้นะใครจะรู้บุญน่ะซึ่งฉันว่าบุญน่ะไม่ใช่เตด้วยบุญน่ะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ใช้ภาพของเตเป็นคนไอ้นี่คือเตจะไม่ผิดว่างั้นผิดรถยนต์ New Suzuki Swift ตกลงมีใครขับ Swift อย่างเรื่องนี้ยังกลับกลายเป็นว่าเราเอาใจช่วยอันติกาทำไมเราสองอันติกาจะตุยไหมต้องมาทำอะไรกันแบบนี้ด้วยวะเขาสั่งมาก็ทำไปเถอะมีอยากโดนขังไปนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ได้พบให้ฉันเป็นผู้ฟื้นคืนชีพให้ท่านเองนะคะเว้ยตาแดงว่ะโอ้ยแบมตุยไปแล้วไปหาทางเข้าที่อื่นดีกว่าแบมตุยจริงใช่ไหมอ่ะเออก็ยิงไปแล้วว่ามีตามมาอ๋อคือนางเป็นคลื่นที่สะท้อนเห็นในกระจกเนาะจูนผมรู้สึกแปลกฉันก็ด้วยตุยอยู่แล้วไงนี่มันนี่มันคัมภีร์ต้นฉบับนี่
ขอพลังแห่งศรัทธาที่มีทั้งหมดจงสถิตแก่ลูกด้วยเถิดขอให้ลูกได้เป็นผู้ปลุกพระองค์เพื่อเป็นหลักฐานประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่ดูหมิ่นและประจักษ์แก่สายตาของลูกด้วยเถิดตื่นหลบได้ใครมาดีกว่าทำไมท่านถึงไม่ฟื้นทำไมท่านถึงไม่ฟื้นทำไมค่ะอะไรอ่ะคือกำลังจะเข้าร่างแล้วถูกไหมมันไวมากเลยหรือยังไงไม่กำลังงงว่าเดี๋ยวก่อนตกลงที่เรียกมาเนี่ยเรียกใครมาใช่พิธีเนี่ยเรียกใครใช่คือไม่ได้เรียกจันแน่ๆดูท่าทางใช่ใช่คือความรู้สึกเรามันถูกบอกว่าเขาพยายามเรียกจันใช่แต่จันไม่มาแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบิดเบือนในคัมภีร์ต้นฉบับอ่ะมันเลยจะต้องไปเรียกตัวที่แบบว่ามันต้องเป็นเดวิลมาแทนสักอย่างใช่ถูกป่ะแต่ว่ามันก็เห็นป่าวว่าพอกระจกแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าโดมจะกลับมาไม่ได้หรอนั่นดิหรือเราดูทวีภพมากไปกระจกแตกก็กลับมาไม่ได้อยู่เป็นคนละภพเออดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าอธิการก็เห็นตาช่วยเร็วเอาร่างผมขึ้นมาอย่างนี้นะแสดงศรัทธาของฉันเพื่อได้รับฟังพระวจนะของท่านฉันยอมแลกแลกอะไรจ้ะอะไรอ่ะไม่อย่าไปแจ้งหูตัวเองนะคุณทำอะไรอ่ะทำแบบนี้ทำไมโอ้ยนี่นั่นแล้วนี่นั่นโอ้โหฉันนี่นั่นแล้วคุณต้องการอะไรจากผมอ่ะฉันขอได้อยู่ข้างท่านในวันที่คำพิพากษามาถึงด้วยเถิดวันพิพากษาใช่ค่ะฉันขอเป็นคนเดียวที่ยืนเคียงข้างพระเจ้าของฉันด้วยเถิดผมไม่ได้เป็นพระเจ้าอ่ะท่านคือพระเจ้าเพราะว่าท่านได้แสดงพลังของท่านให้ฉันได้เห็นแล้วผมบอกให้หยุดไงถึงแม้ว่าวันนั้นพลังของท่านจะไม่บริสุทธิ์ก็ตามแต่ขอให้ฉันได้เป็นสาวกผู้อัญเชิญท่านกลับมาสู่ร่างของท่านด้วยเถิดฮะคุณไม่คิดหรอว่าทั้งหมดที่คุณเชื่อคุณเข้าใจไปเองอะจริงฉันไม่ได้เข้าใจไปเองฉันได้พิสูจน์ท่านแล้วทุกอย่างเป็นความจริงคุณไม่คิดเหรอว่า
คุณอาจจะไปเอาข้อมูลผิดมาไอ้ชิงทุกอย่างถูกกำหนดไปแล้วไอ้ชิงฉันทำทุกอย่างถูกต้องคุณไม่คิดเลยสักนิดหรอว่าเรื่องทั้งหมดที่คุณทำอ่ะมันผิดไม่จริงอุ๊ยไม่จริงว้ายแล้วโดมไปกระจกไหนต่ออ่ะฉันถึงได้บอกไงว่าชายพวกนั้นคือมารร้ายอุ๊ยมาแล้วแต่เธอก็ยังเชื่อในสิ่งที่มารตัวนั้นทำเองอุ๊ยอุ๊ยหากท่านเชื่อว่าเขาไม่ใช่พระเจ้าทำไมท่านถึงไม่กำจัดเขาตั้งแต่วันแรกไม่ใช่เพราะท่านเองก็แข็งใจหรอฉันเห็นท่านส่งคนไปทดสอบเขาตั้งหลายครั้งโอ้ยเธอชักจะพูดจาเลื่อนลอยได้หลักฐานกันไม่ใหญ่แล้วงั้นก็จงอยู่นิ่งๆรอเวลาแห่งการพิพากษาเถอะอดีตหลานรักของฉันหลานครับอดีตหลานรักหรือว่าคือตอนนี้เปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนเป็นตูแล้วอ่ะแล้วนี่ใครอ่ะเตบุญบุญคือใครฉันไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญปะเป็นคนอื่นที่มาสิงร้านบุญเนี่ยสรุปยังอยู่ในกระจกแตกๆอยู่คุณไตรภพเจ๋งมากไม่แล้วมันจะมีตัวอะไรที่แปลงร่างเป็นคุณไตรภพได้อีกอ่ะดูเลยอ่ะก็บุญไงเอาล่ะอีกแล้วอีกแล้วเอ้ยเอ้าแบมไม่ใช่แบมทำนี้ฉันเองนั้นนั้นเอ้ยแบมฉันเองแบมแบมฉันเองไงแบมแบมทำเถอะว้ายโอ้โหแบมใจเย็นนะตั้งสติบอลตั้งสติได้แล้วอุ้ยโอ้ยอะไรอ่ะกระสุนกระสุนลูดกระสุนลูดออกมาก็คือตายแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าให้โดมย้อนเวลาไปพบเอ้ยอุ้ยเอ้านี่คือเหยื่อบูชายันเลยในนามของผู้ขับลำนำสรรเสริญพระเจ้าขอเริ่มพิธีคืนชีพพระองค์นับตั้งแต่นี้ไปไปเย็นไปตู่น้าหลอนไม่ใจมากจริงถึงเวลาแห่งการพิพากษา
โอ้โหเหนื่อยจังเลยเจ้าค่ะถูกแต่สนุกจังเลยเจ้าค่ะถูกเจ้าค่ะข้าจักแสดงอภินิหารทั้งบนสวรรค์บนโลกรวบรวมเหล่าสาวกผู้ภักดีบรรเลงเพลงสรรเสริญสละวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของพระองค์ท่านจากเท่าฐานจะบูชายันหรอจงดื่มเลือดเพื่อเป็นการฉลองการกลับมาของพระองค์ท่านผู้ที่ภักดีต่อพระเจ้าจะเป็นผู้ถูกเลือกให้มีชีวิตรอดณโลกแห่งใหม่ที่กำลังจะมาถึงอุ๊ยพลังงานอันบริสุทธิ์เนี่ยเราทำพิธีกรรมแล้วกลายเป็นสีเลือดอุ้ยและเมื่อพิธีนี้สิ้นสุดลงพวกเราทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าตราบนิจนิรันดร์ว้ายไตรภพไม่โดนพลังแล้วเหรอจากเพลงอ่ะในคำสอนโดยไม่มีข้อกังขาเมื่อใดที่ทุ่มเพลิงเกิดขึ้นบนท้องฟ้านั่นเป็นสัญญาณให้เธอเตรียมพร้อมถ้าท่านไม่ใช่พระเจ้าแล้วทำไมโดนหลอกใช้ไงจ๊ะลุกขึ้นไปกับฉันลุกเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันสูญเสียพลังทั้งหมดสูญเสียศรัทธาทั้งหมดที่ฉันมีนี่เธอบอกว่าเธอลุกไม่ได้นะเพราะว่าเธอไม่มีศรัทธานั่นหรอสิ่งของอย่างเธอจะไปเข้าใจคำว่าศรัทธาอย่างมนุษย์หรอเธอไม่รู้หรอกว่าศรัทธามันมีพลังแค่ไหนดูอย่างเด็กนั่นที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนพอได้สัมผัสกับมีพลังมากมายมหาศาลขนาดนั้นฉันอยากเข้าใจเธอนะอันธิกาฉันอยากเข้าใจความศรัทธาจากเธอจริงๆแต่ฉันคิดว่ามีใครบางคนนำความรู้สึกนั้นของเธอไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ฉันได้อ่านคัมภีร์ของเธอแล้วแล้วฉันเจอสิ่งนี้บอกฉันทีว่ารูปนี้หมายความว่ายังไงหายรูปพระพักตร์ของพระเจ้ามันต้องมีกลับด้านแล้วก็เป็นอีกรูปแน่เลยปู่ฉันเขียนคัมภีร์นี้ขึ้นจากความศรัทธาของท่านตอนที่ท่านกำลังจะตายตอนนี้เองบุญตายท่านบอกว่าท่านได้พบกับพระเจ้าพระเจ้าบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังแล้วท่านก็บันทึกลงในคัมภีร์เล่มนี้ปีศาจแน่พระเจ้าใช่ The One เนาะอันธิกาคำพีที่เธอยึดถือเนี่ยมันอาจจะคล้ายกับไบเบิลนะแต่มันไม่ใช่มันมีบางอย่างที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็มีบางอย่างหายไปอย่างเช่นเรื่องราวของกษัตริย์แห่งเมืองไทยละฉันไม่เคยได้ยินในคำพีบอกไว้ว่าผู้นำแห่งเมืองไทยละอ้างว่าตนเองคือพระเจ้าความหยิ่งผยองและความชั่วร้ายของเขาเกิดจากถูกบางสิ่งเข้าครอบงำฉันเชื่อว่ามีคนอ้างชื่อพระเจ้าและสะสมพลังจากความศรัทธาของเธอแล้วใช้พลังนั้นทำในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่ฉันทำเธอจะต้องเป็นผู้คืนชีพให้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในคำสอนโดยไม่มีข้อกังขาปู่หลอกฉันปู่เขาต้องการอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันคิดว่าเธอจะแก้ไขมันได้แล้วฉันก็รู้ว่าเธอจะเอาพลังนั้นกลับมาได้ยังไงพลังของฉันไม่ได้เกิดขึ้นจากความศรัทธาเพราะสำหรับฉันฉันมีความโกรธเป็นพลังว้าวโอ้ยลดลดชุดสวยมากเออคือหญิงพลังหญิงสุดมาขนูลูกค่ะลูกลดรีบไปกันเถอะอะไรอ่ะกระจกเศษกระจกที่เป็นเหมือนแกลิปเลยอ่ะนี่บอกว่าไปแทงพี่เตนะ The One The One The One เอ้าก็กลับมาที่ทฤษฎี The One คือเดวิลอีกแล้วเหรออืม เอาละอันนี้ก็ Exercise Tower อุ้ยเฮ้ยยีได้ด้วยเก่งสุดพลังฉันชอบพลังนี้นี่ก็ยืนไม่ดูเลย
ครัวทาไปช่วยคุณโดมครับตรงนี้ผมจัดการเองตุยเหรออืมโดนปีศาจจัดการไปละอะไรอ่ะเมาออกแกนเหรอไอ้บุญว้ายนี่จะมีชีวิตอยู่จนมาถึงตอนนี้ได้ยังไงบุญจริงด้วยเพราะความศรัทธาแหละคนทรยศอย่างแกไม่มีวันเข้าใจหรอกสิ่งที่แกทำลงไปเนี่ยมันไม่มีทางชดใช้ได้หรอกคาถาท่านถึงได้สาปให้แกต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตแบบนี้ไงแต่แกต่างอะไรกับฉันแกถึงได้ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนกันเพราะมันคือการทดสอบไงล่ะไม่ว่าท่านจะทดสอบข้าทรมานข้ามากแค่ไหนแต่ข้าก็ยังเป็นคนของท่านผู้วิเศษอยู่แล้วแกล่ะคาถาทั้งที่ร่างของท่านอยู่กับแกมาตลอดแต่แกกลับไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยเนี่ยน่ะล่ะความรักความภักดีที่แกมีให้กับท่านฉันปล่อยให้จันฟื้นกลับมาอีกไม่ได้ถ้าจันฟื้นกลับมาอีกจันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างงั้นแกก็ทำลายร่างของท่านไปเลยสิหนอกก็คือจันเป็นผู้ทำลายอย่างนี้หรอตกลงจันคือท่านถ้าแกกลัวการกลับมาของท่านจะทำลายล้างโลกใบนี้แกก็ชิงทำลายร่างท่านก่อนเลยสิแกกล้าไหมล่ะแกกลัวแกกลัวนี่เองจะทำลายทิ้งก็ไม่กล้าจะเก็บเอาไว้ก็ต้องระแวดระวังตลอดเวลาท่านสาบให้แกต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างนี้เองเฮ้ยอีกไม่นานท่านจะกลับมาพิพากษาแกกับโลกใบนี้จงจ้องมองดูวินาทีสุดท้ายของโลกไปพร้อมความรู้สึกที่ท่านมอบให้แกด้วยเถอะคาถาอ
คิดว่าทำแบบนี้แล้วพระเจ้าจะยอมรับเหรอมันติกาฉันไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอะไรต่อไปสิ่งเดียวที่ฉันจะศรัทธาต่อจากนี้ก็คือตัวฉันเองรถพวกเราเอาตายง่ายจังเหนื่อยมากนะเอาอยู่ตั้งหลายร้อยปีฉันว่าไม่ได้ตุยจริงนะนายควรทำสิ่งที่นายควรจะทำมาได้ตั้งนานแล้วนะคะดาก็คือเผาไปเลยยังทำลายอ๋อก็คือต้องเบิร์นทิ้งไม่ต้องห่วงร่างของโดม ฉันจะดูแลให้เองทำอะไรวะไปเผาร่างจันไงหาไม่ได้แล้วไงเรามีของขวัญจะให้ดูนี่นะโอ้หัวกระทามาจากพระเจ้าถือว่านี่เป็นของขวัญเราดีใจมากที่ได้เจอนายที่นี่วันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วเอาสิ่งนี้ไว้แทนตัวเราอาจารย์นี่เองกับเองจะไม่มีวันแยกจากกันเป็นพี่น้องกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะปกป้องเองจะอยู่กับเองไม่มีวันทอดทิ้งเองและจะไม่ทำให้เองตกอยู่ในอันตรายจันพี่ขอโทษว่าทำไมไม้คาถานี้พลังแรงอุ๊ยว้าวคาถาแตกเลยคาถาแตกด้วยสงสารนะหืมคำสาปก็หายไปด้วยไหมเนี่ยThank you.
อ้าวโอ้โหยังดีที่ไม่จบตัดจบตอนไอ้นี่จะตีแล้วไม่ให้ดูเสียงเพลงจากโบสถ์ไงว้ายเฮ้ยพอเปิดหนังพานั่นตื่นมาแบบนี้ไม่ดีแน่เลยอ่ะแล้วสรุปก็คือมาเข้าแล้วถ้าทั้งหมดโอ้ยโอ้ยแล้วโดมตัวจริงล่ะแล้วเมื่อกี้ใครอยู่ในกระจกก็แสดงว่าต้องเป็นในนี่ไงก็ต้องเป็นจันต้องเป็นจันโอ้โหหัวจะปวดแต่จันไม่ได้ลายนี่ใช่ปะจันแค้นไงก็คือหลังจากโดนเผาหลังจากโดนเผาไงไม่บอกจันน่าจะมาด้วยภารกิจให้ทำลายมากกว่าปะก็ไม่รู้ไงเราก็ตอบไม่ได้ก็อาจจะมาฟูลฟิลสิ่งที่เกิดขึ้นไงเพราะว่ามันเป็นรอยมาร์คเห็นปะล่ะมันเกี่ยวแป๊บนิดนึงโอ้ EP นี้สนุกอีกแล้วแล้วก็มีเรื่องให้ถกให้คิดให้อะไรยังไงอีกนี่ EP รอสุดท้ายนะมันจะจบลงได้ยังไงก็เขาก็คงให้เราคิ้วผูกโบไปจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายของเรื่องปริศนาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะตอนนี้เราต้องไปรีแคปกันแล้วแหละแต่เพื่อนๆนะครับยังคงสามารถรับชม Midnight Museum พิพิธภัณฑ์ริการได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน View นั่นเองแล้วก็พวกเรานะครับ React Recap เนาะ Channel Fanboy นะจ๊ะสำหรับภารกิจ Reaction ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันที่ Recap นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับBye.